ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่141ตอนที่63กหน้า1และ2ลงวันที่10กันยายน2567ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับที่46พ.ศ. 2567ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478ระบุการพนันต่อไปนี้ให้เล่นได้ภายในเวลาที่กำหนดลงนามโดยนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผลวันที่11ตุลาคม2567สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่กำหนดเวลาอนุญาตให้มีการเล่นซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกันที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องกับประเพณีการเล่นแข่งวัวลานที่เล่นแข่งกันในเวลากลางคืนสมควรกำหนดเวลาอนุญาตการเล่นแข่งวัวลานขึ้นเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีการเล่นแข่งวัวลานจึงจะเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้โดยการพนันที่ได้ถูกกำหนดให้เล่นภายในเวลาที่กำหนดเป็นการพนันประเภทพื้นบ้านอาทิเช่นการวิ่งวัวการแข่งเรือและการเล่นต่างๆที่ใช้สัตว์ต่อสู้จะมีเวลากำหนดอยู่ที่ 7:00 น.ถึง 19:00 น.และประเภทการพนันเล่นไพ่นกกระจอกไพ่ต่อแต้มต่างๆจะมีกำหนดเวลา 12:00 น.ถึง 24:00 น.